ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ11ถึงข้อที่40แล้วเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับเราจะอ่านถึงเพียงข้อ17เท่านั้นนะครับเดี๋ยวข้ออื่นเดี๋ยวผมจะพูดในคำเทศนานะครับผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ11ถึงข้อที่40ทูตของพระยาเวมาประทับใต้ต้นโอ๊กที่โอฟรามซึ่งเป็นของโยอาดตระกูลอาบีเยเซอร์ส่วนกิเดโอนบุตรของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ามังงุนเพื่อหลบหน้าคนมีเดียนทูตของพระยาเวทรงปรากฏแก่กิเดโอนตรัสกับเขาว่านักรบกล้าหาญเอ๋ยพระยาเวสถิตกับเจ้ากิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระยาเวสถิตกับพวกเราแล้วทำไมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดกับเราเล่าและการอัศจรรย์ทั้งหมดของพระองค์อยู่ที่ไหนซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระยาเวไม่ได้ทรงนำเราออกจากอียิปต์หรือแต่สมัยนี้พระยาเวทรงทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมิเดียนและพระยาเวทรงหันมาหาท่านและตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกมิเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือท่านจึงทูลว่าองค์เจ้านายของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรนี่แน่ตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านบิดาของข้าพระองค์พระยาเวตรัสกับท่านว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะโจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวท่านก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอโปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสำคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์นี้คือพระองค์เองร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวจนะของพระองค์วันนี้ย้ำเตือนสติเราขอพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์อันดีที่จะตกลงในชีวิตของเราและจะเกิดผลอย่างมากมายขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้กล่าวออกไปเป็นมาด้วยการเจิมของพระเจ้าเป็นมาด้วยการทรงนำของพระวิญญาณอย่าให้เป็นความคิดของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเพื่อพระวจนะของพระเจ้านั้นจะไปย้ำเตือนจิตใจของหลายคนจะไปดึงจิตใจของหลายคนที่รู้สึกว่าหดหู่อยู่ให้สูงขึ้นเพื่อจะไปย้ำเตือนชีวิตของคนหลายคนที่หมดความเชื่อให้มีความเชื่อมากขึ้นในพระเจ้าเพื่อจะไปย้ำเตือนจิตใจของหลายคนที่รู้สึกว่าหวาดกลัวแปลเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญมากขึ้นในพระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวเราทั้งหลายจึงอธิษฐานกับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับพี่น้องครับพระธรรมผู้วินิจฉัยเป็นพระธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำให้เห็นถึงการประนีประนอมการล่มสลายการทิ้งพระเจ้าความพ่ายแพ้การถูกกดขี่การกลับใจของอิสราเอลและการกอบกู้จากวีรบุรุษที่พระเจ้าทรงส่งมาช่วยกู้อิสราเอลวีรบุรุษที่พระเจ้าส่งมานั้นมีทั้งหมด12คนด้วยกันพี่น้องครับเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นและวีรบุรุษคนหนึ่งที่ใน12คนนั้นก็คือกิเดโอนกิเดโอนนั้นมีชีวิตที่น่าศึกษาอีกคนหนึ่งเพราะเป็นวีรบุรุษของพระเจ้าในผู้วินิจฉัยก่อนหน้านี้ก็คือผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่1จนถึงข้อที่10แล้วก็ในตลอดชีวิตของกิเดโอนเราเห็นชีวิตของเขาตั้งแต่ผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ1ถึงบทที่8ข้อที่35เราเห็นว่าในบทที่6นั้นเราเห็นพื้นภูมิและชีวิตก่อนที่พระเจ้าจะเรียกเข้ามาเป็นผู้นำในบทที่7เราเห็นถึงช่วงชีวิตของเขาที่เป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้และในบทที่8ข้อ22ถึงข้อที่35เป็นช่วงตอนปลายของชีวิตของกิเดโอนในบทที่1ข้อที่6ข้อ1ถึง10ได้บรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่ของกิเดโอนและคนอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่โยชัวได้แบ่งดินแดนให้อิสราเอลหลังจากเข้าไปครอบครองแผ่นดินคานาอันหรือแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับยุคผู้วินิจฉัยเป็นยุคที่ไม่มีกษัตริย์เลยในอิสราเอลคนอิสราเอลนั้นต่างก็กระทำตามที่ตนเห็นชอบพูดง่ายๆก็คือทำตามใจตัวเองนึกอยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนใจว่าพระเจ้าจะพูดว่าอย่างไรในผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ1และข้อ25พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าอิสราเอลนั้นทำชั่วและทิ้งพระเจ้าทุกคนหันไปไหว้รูปเคารพนั่นก็คือหันไปไหว้พระบาลเขาไม่มีประสบการณ์เลยในพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าจึงปล่อยให้อิสราเอลนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของคนมีเดียนพระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าในวินิจฉัยบทที่6ข้อ1แล้วคนอิสราเอลก็ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเว
และพระยาเวทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนมีเดียนถึง7ปีด้วยกันและในข้อที่2ข้อที่4ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของอิสราเอลที่ต้องหลบต้องซ่อนอดอยากๆและตกต่ำมากที่สุดมีความทนทุกข์มีความยากลำบากข้อที่2บอกว่ามือของคนมีเดียนก็ชนะอิสราเอลและเนื่องจากคนมีเดียนคนอิสราเอลจึงทำที่ซ่อนตัวตามถ้ำและที่กำบังเข้มแข็งซึ่งอยู่ในภูเขาพวกเขามาตั้งค่ายแล้วทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินไกลไปจนถึงเมืองกาซาและไม่มีอาหารเหลือในอิสราเอลเลยไม่ว่าแกะหรือวัวหรือลาพี่น้องครับเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอิสราเอลนั้นหันหนีจากทางของพระเจ้าเราเห็นว่าเมื่อพระองค์ส่งผู้วินิจฉัยมาคนแล้วคนเล่าหลังจากส่งคนที่หนึ่งมาอิสราเอลนั้นกลับมาหาพระเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพอผ่านเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็กลับไปทำบาปอีกวงจรเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องครับจนสุดท้ายอิสราเอลนั้นมายุคของกิเดโอนเขาจนเขาทนไม่ได้เขาต้องอธิษฐานกับพระเจ้าต้องร้องขอให้พระเจ้าช่วยในข้อที่6ถึงข้อที่10กล่าวไว้บอกว่าพวกอิสราเอลก็ตกต่ำลงมากเพราะคนมีเดียนดังนั้นคนอิสราเอลจึงร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาเวเมื่อคนอิสราเอลร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาเวเพราะคนมีเดียนพระยาเวก็ทรงใช้ผู้เผยพระชนะคนหนึ่งให้มาหาอิสราเอลผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปต์นำเจ้ามาจากแดนทาสแล้วเราได้ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมือของชาวอียิปต์และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้บีบบังคับของเจ้าและขับไล่พวกเขาออกไปให้พ้นจากหน้าพวกเจ้าเสียและมอบแผ่นดินของพวกเขาให้แก่พวกเจ้าแล้วเราบอกกับเจ้าทั้งหลายว่าเราคือพระยาเวของพระเจ้าของพวกเจ้าอย่ายำเกรงบรรดาพระของคนอามอไรต์ซึ่งพวกเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้นแต่เจ้าทั้งหลายไม่ฟังเสียงของเราสภาพของกิเดโอนเป็นสภาพเดียวกับคนอิสราเอลทั่วๆไปก็คือไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าต้องหลบซ่อนๆนะครับและคนส่วนใหญ่นั้นก็ร้องทูลพระเจ้ากิเดโอนก็คงเป็นคนหนึ่งเหมือนกับคนอิสราเอลก็ร้องทูลกับพระเจ้าเช่นเดียวกันและในข้อที่11ถึงข้อที่40เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้านั้นมาเยี่ยมเยียนกิเดโอนแล้วเรียกให้กิเดโอนนั้นเป็นผู้นำของอิสราเอลเพื่อจะต่อสู้กับคนมีเดียนพี่น้องครับในโลกปัจจุบันนี้พระเจ้านั้นก็ยังต้องการการช่วยเหลือเพื่อให้โลกนี้นั้นได้พ้นจากความบาปพระเจ้าใช้คริสเตียนเพื่อจะออกไปช่วยคนเหล่านั้นที่กำลังถูกเบียดเบียนจากค่านิยมของโลกพี่น้องครับต้นเหตุเหล่านี้เกิดจะขึ้นจากความบาปที่เกิดขึ้นพระเจ้ามาเรียกกิเดโอนโดยการเรียกให้เขาลุกขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้นำที่จะไปนำผู้อื่นให้ได้รับชีวิตแห่งความรอดกลับมาใหม่เราเห็นว่าในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่28ก็19ถึง20พระเจ้าบอกให้เราออกไปสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาสอนเขาให้เป็นสาวกของเราให้บัพติศมาในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือเป็นคำสั่งของพระเจ้าแต่นั่นเองพระเยซูทรงมีพระมหาบัญชาให้เรานั้นไปนำคนบาปกลับมาสู่อาณาจักรของพระเจ้าไปช่วยกู้เขาออกมาสู่แผ่นดินสวรรค์แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นและเกิดขึ้นกับการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงคนของพระองค์ก็คือว่าบางครั้งเรามักจะอ้อยอิงบางครั้งเรามักจะประวิงเวลาบางครั้งเรามักจะดึงเวลาให้ช้าลงในการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเช่นเดียวกันในตอนนี้กิเดโอนก็เป็นอย่างนั้นอ้อยอิงขนาดที่ว่าพระเจ้าบอกชัดเจนเลยบอกว่าเราจะใช้เจ้าไปพี่น้องครับแต่กิเดโอนนั้นก็รู้สึกอ้อยอิงยกเหตุผลนู่นนี่นั่นมาเพื่อจะบอกว่าใช่ข้าพเจ้าเหรอข้าพเจ้าเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดเลยในเผ่าของข้าพเจ้าและเผ่าของข้าพเจ้าก็เล็กที่สุดนั้นในวันนี้เราจะมาดูลักษณะชีวิตของกิเดโอนด้วยกันถึงอุปสรรคในการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้างอุปสรรคเหล่านี้นั้นหลายคนอาจจะเคยเผชิญแต่ว่าเราจะทำลายอุปสรรคทั้งหมดนี้ออกไปจากชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับประการที่หนึ่งที่เราเห็นในพระชนะพระเจ้าปรากฏในข้อที่11ถึง13ทูตของพระยาเวมาประทับใต้ต้นโอ๊กที่โอฟราซึ่งเป็นของโยอาบตระกูลอาบีเยเซอร์ส่วนกิเดโอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ครับนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ามองุ่นต้องไปหลบนวดข้าวนะครับปกติเวลาเรานวดข้าวเนี่ยเราต้องนวดที่ไหนครับในที่โล่งแจ้งเพราะว่าเวลาเรานวดข้าวแล้วเราต้องการให้ลมนั้นมันพัดเศษข้าวหรือเศษอะไรนั้นเศษที่เป็นเปลือกข้าวให้มันปลิวออกไปแต่นี่ก็คือกลัวคนมีเดียนมากต้องไปหลบอยู่ในบ่อย่ามองุ่นเพราะความเกรงกลัวของคนมีเดียนเราเห็นประการที่หนึ่งก็คือว่ากิเดโอนนั้นขาดความหวังใจในพระเจ้า
กิเดโอนแสดงถึงการขวาบคานหวังใจในพระเจ้าโดยการไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยได้จริงและตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าในข้อที่13นั้นเป็นการพูดของกิเดโอนที่ขาดความหวังใจในพระเจ้าซึ่งได้ปล่อยให้สถานการณ์รอบตัวเขานั้นเป็นไงครับจำกัดความเป็นพระเจ้าและเข้าใจพระเจ้าอย่างผิดๆกิเดโอนตั้งคำถามกับพระเจ้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาและเกิดขึ้นกับอิสราเอลว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยสมัยก่อนปู่ย่าตายายเคยเล่าบอกว่าพระเจ้าเคยช่วยไม่ใช่เหรอแต่ทำไมวันนี้ณเวลานี้ที่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเลยพระองค์ที่เคยช่วยเราออกจากอียิปต์ไปอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่กิเดโอนนั้นตั้งขึ้นเมื่อกิเดโอนมีความคิดและความเข้าใจแบบนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจึงดำเนินชีวิตอย่างหวาดกลัวขาดเป้าหมายขาดชัยชนะรู้สึกจิตใจภายในว่าตัวเองพ่ายแพ้เราสังเกตเห็น2สิ่งที่แสดงออกก็คือในข้อที่11แสดงออกโดยการดำเนินชีวิตหลบๆซ่อนๆและในข้อที่13ก็คือคำพูดที่สะท้อนถึงความสงสัยของพระเจ้าและปฏิเสธพระเจ้าพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นหลายครั้งเราเป็นเหมือนกิเดโอนหรือไม่ที่แสดงออกถึงการขาดความหวังใจในพระเจ้าโดยคำพูดและการกระทำที่สงสัยพระเจ้าตัดพ้อต่อว่าพระเจ้ารู้สึกพ่ายแพ้รู้สึกหมดหวังและขาดเป้าหมายในชีวิตบางครั้งท่านต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆเหมือนกิเดโอนนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นนี่เป็นการแสดงออกในทางลบที่เกิดขึ้นพี่น้องครับแต่ในพระคัมภีร์ในข้อที่12บอกว่าพระเจ้าได้กระตุ้นและท้าทายให้กิเดโอนเกิดความหวังขึ้นใหม่ในพระเจ้าพระเจ้ามาเตือนสติกิเดโอนบอกว่าขณะที่กิเดโอนมีความกลัวอยู่นะครับกลัวคนมีเดียนจะมาฆ่าพระเจ้าพูดคำนี้ลงไปเลยบอกว่านักรบกล้าหาญเอ๋ยพระยาเวสถิตกับเจ้ากิเดโอนบอกใครอะเรียกใครเรายังหงออยู่เลยอยู่ในบ่อย่ามังงนแต่พระเจ้ามาเรียกบอกว่าเราคือนักรบผู้กล้าหาญเพื่อจะทำให้กิเดโอนนั้นกลับมาในทางที่ถูกต้องของพระเจ้าตระหนักในความจริงที่เป็นอยู่ว่าพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งไม่ได้ปฏิเสธอิสราเอลเลยแต่พระเจ้าทรงอยู่ข้างๆและจะนำพาให้กิเดโอนนั้นมีเป้าหมายมีชัยชนะมีจิตใจที่พองโตมีชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องหันไปพูดกับคนข้างๆสิครับบอกว่าคุณคือบุรุษหรือสตรีของพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกเขาบอกว่าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยถ้าเป็นสตรีก็เรียกสตรีนะฮะอย่าเรียกบุรุษนะครับเรียกคนข้างๆนะครับบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเจ้าสถิตกับเจ้าเพื่อจะให้ขลังมากขึ้นพี่น้องเขย่าตัวเขาด้วยบอกพระเจ้าสถิตกับเจ้าเอเมนไหมครับหวังว่าวันนี้ไม่มีใครหงอยเหงาเศร้าซ้อยเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้ามาท้าทายเราแล้วบอกว่าเราคือนักรบผู้กล้าหาญของพระเจ้าวันนี้เราต้องมีความหวังใจในพระเจ้าเราต้องสลัดความไม่หวังใจหรือสิ่งที่เรารู้สึกหดหู่นั้นออกไปจากชีวิตและตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในเราพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะนำเราไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบวันนี้เราต้องประกาศชัยชนะด้วยปากของเราเราต้องประกาศชัยชนะต่อตัวเราเองไม่เศร้าส้อยประกาศชัยชนะต่อหน้าที่การงานที่เราทำประกาศชัยชนะต่อการเรียนบางคนเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาท่านต้องมีชัยชนะเอเมนไหมครับแม้เกรดเฉลี่ยจะหนึ่งกว่าๆแต่ชัยชนะได้เอเมนไหมครับพี่น้องอย่าว่าไปนะครับตอนเรียนจุฬาปีหนึ่งเทอมแรกผมเกรดเฉลี่ย 1.3ไม่รู้รอดมาได้ยังไง 1.3 เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นนักกีฬาครับต้องนั่งรถแดงสาย122นะครับผ่านจุฬาไปรุ่นนะผ่านเพื่อจะมาที่รามคำแหงมาซ้อมกีฬาที่กกท.หนังสือก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วครับใส่กางเกงสีกะกีขาสั้นตัวดำๆเลยสมัยก่อนตัวดำไม่หล่อแบบนี้นะครับโอ้ตัวดำมากเลยนะครับเดินมาคนเดียวถือกระเป๋าเป้สะพายกระเป๋าไอ้ดีแดดกระเป๋าไอ้ดีแดดตัวดำนะครับเดินสะพายกระเป๋าสีม่วงโอ้โหพี่น้องลองนึกภาพมันตัดกันขนาดนั้นนะครับไม่มีอะไรมาเลยนะครับแล้วรู้สึกว่า 1.3 เรียนไม่ได้ไงบอกตายแล้วทำยังไงดีตอนนี้ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับปี2มั้งครับมารู้จักพระเจ้าพี่เลี้ยงคนแรกคือดร.อานัทนี่แหละครับที่มาเทศนาให้ทุกท่านฟังนี่แหละครับนะครับแล้วก็มีคุณธนวัฒน์นะครับแล้วก็มีคุณทรงวุฒินี่แหละครับรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่เป็นพิธีกรหล่อๆอยู่ข้างบนนี่นะฮะรับใช้พระเจ้ามาด้วยกันนะครับเดินแบบมาด้วยกันด้วยนะฮะสมัยก่อนนะครับก็มีความสุขรับใช้พระเจ้าถึงวันนี้นะครับตายแล้วมารู้จักพระเจ้า
พี่น้องชีวิตจะตายแน่นอนโดนรีทายแน่นอนเลยมีวันหนึ่งท้าทายบอกขอให้เกรดเฉลี่ย 3.00 เถอะพระเจ้าได้เกรดเฉลี่ย 3.00 จริงๆแล้วก็ผ่านมาอย่างกับเส้นยาแดงผ่า8พี่น้องครับเกรดเฉลี่ยไม่ดีหรอกครับจบมาแต่เราเห็นว่าพระเจ้าอวยพรเราได้เมื่อเราติดตามพระเจ้าเอเมนมั้ยครับท่านต้องประกาศชัยชนะท่านต้องมีความเชื่ออย่าเศร้าอย่าส้อยอย่าหงอยนะครับอกหักก็อย่าเศร้าส้อยเอเมนมั้ยครับมีใครอกหักมั้ยครับอยู่ที่นี่บอกกับตัวเองอกหักดีกว่ารักไม่เป็นรักเป็นต้องรักเป็นแบบพระเจ้าด้วยพระเจ้าจะเตรียมคนที่ดีที่สุดให้กับท่านเอเมนไหมครับถ้าวันนี้ชีวิตท่านนั้นเหมือนมีอะไรที่ดึงรั้งไว้อยู่พี่น้องผมอยากให้ท่านนึกภาพบอลลูนที่มันกำลังขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าบอลลูนนั้นมันกำลังตกสิ่งที่เราเห็นคือคนที่อยู่ในบอลลูนต้องทำอะไรครับขนสัมภาระทิ้งออกไปที่อยู่ในบอลลูนขนมันออกไปทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพื่อบอลลูนนั้นจะได้สูงขึ้นมันจะไม่ได้มีน้ำหนักที่ดึงบอลลูนนั้นต่ำลงเพราะบอลลูนมันจะตกถ้าชีวิตของท่านเป็นเหมือนบอลลูนที่กำลังตกมีอะไรที่ถ่วงท่านอยู่วันนี้ขนมันทิ้งออกไปเห็นไหมครับดึงมันทิ้งออกไปเวียงมันออกไปจากชีวิตของเราอะไรก็ตามที่เราไม่มีความหวังใจในเรื่องต่างๆเวียงมันทิ้งออกไปอย่าให้มันมาดึงรั้งชีวิตของเราไว้และทำให้เราไม่มีความหวังใจกับพระเจ้าพี่น้องฮีบรูบทที่12ข้อ1บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงด้วยความอดทนทรหดในการแข่งขันที่อยู่ต่อหน้าเราวันนี้พี่น้องอย่าเสียเวลาในการหาข้อแก้ตัวเมื่อพระเจ้าเรียกท่านแต่จงนำเวลาที่ท่านหาข้อแก้ตัวนั้นไปทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการดีกว่าเอเมนไหมครับวันนี้เราอย่าเสียเวลาให้เราพูดภาษาความเชื่อภาษาความหวังใจและไว้วางใจในพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับธุรกิจของท่านธุรกิจท่านจะเจริญเติบโตและมั่นคงนักเรียนท่านจะได้เกรด A เอเมนไหมครับ 1.3 แปลเป็น 3.0 ได้เอเมนไหมครับคนที่ค้าขายทุกวันเปิดหน้าร้านฝนตกไม่มีคนเข้าพี่น้องครับถึงแม้ฝนจะตกไม่มีคนเข้าแต่วันสุดท้ายจะมีคนมาเหมาร้านท่านก็ได้นี่คือคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าให้เรากล้าหาญที่จะไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกท่านพระเจ้าสถิตอยู่กับเราจะทำให้เราทำทุกสิ่งได้เอเมนไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งที่เราเห็นประการที่สองอยู่ในข้อที่14-16กิดิโอนั้นขาดความตระหนักว่าตนเองเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ขาดความตระหนักข้อที่14บอกว่าพระยาเวทรงหันมาหาท่านและตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าไม่ใช่หรือโอ้พี่น้องพระเจ้าพูดชัดเจนเหรอจงไปช่วยอิสราเอลพระองค์ไม่อ้อมค้อมนะครับพระเจ้าไม่ได้มาแล้วบอกว่าอ้าวเอาลายแทงไปนะครับแล้วก็ไปหาอยู่เรื่อยๆนะเป็นเหมือนอินเดียนาโจนไปหาเรื่อยๆไปหาเรื่อยๆแล้วท่านจะพบเองว่าสุดท้ายเราบอกอะไรกับเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าบอกเสียเวลาเสียเวลาพระเจ้าบอกชัดเจนสื่อสารตรงไปตรงมาพระเจ้าในข้อ16พระเจ้าพูดบอกว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่ก่อนหน้านี้นะครับข้อ45ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรนี่แหละตระกูลของบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามานาเสพี่น้องครับในข้อที่14และข้อที่15นั้นเหตุผลของกิดโอนนั้นขึ้นมาอ้างต่อพระเจ้าว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมอย่าใช้กิดโอนเลยอย่าใช้ตัวข้าพระเจ้าเลยเหมือนกับกิดโอนบอกพระเจ้าว่าพระองค์เลือกคนผิดซะแล้วพระองค์เลือกใหม่นะข้าพระเจ้าเป็นคนตัวดำล่ำเตี้ยใส่เสื้อขาดปราศจากความสามารถรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยไม่มีรถขับโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปไม่ได้ดึงออกมามันเป็นท่อนอะไรอยู่เนี่ยถ่ายรูปไม่ได้เลือกผิดหรือเปล่าพระเจ้าไม่ผิดหรอกพระองค์บอกไม่ผิดหรอกเจ้านี่แหละและข้อที่16พระองค์ยืนยันหรอกเราเลือกไม่ผิดนะแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะโจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวโอ้พี่น้องสมัยก่อนนี่คนมีเดียนเยอะมากเลยแต่พระองค์บอกว่าจะไปตีเหมือนกับเป็นคนคนเดียวนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอกย้ำพระเจ้าต้องการให้ท่านแต่ละคนไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะมีจุดอ่อนอย่างไรตัวดำล่ำเตี้ยพี่น้องดูคนในข้างเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าครับคนในข้างท่านไม่เป็นแบบนั้นเลยเอเมนไหมครับเพราะว่าเขามีสง่าราศีของพระเจ้าตัวขาวสูงส่งสะโอสะองผมสวยเงาสลวยเป็นดาราได้ทุกคนเลยเนี่ยเอเมนไหมครับ
จะเป็นดาราตลกหรือดาราอะไรก็แล้วแต่เป็นได้ทุกคนเลยพี่น้องพระเจ้าใช้ท่านได้เอเมนไหมครับท่านมีความสามารถเพียงพอเอเมนไหมครับเรามีความสามารถเพียงพอที่พระเจ้าจะใช้พี่น้องครับตรรกะของพระเจ้าที่ผมศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็โอ้พระเจ้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆสังเกตไหมครับว่าพระองค์ทรงเลือกคนแต่ละคนไม่เคยเลือกคนที่สมบูรณ์เลยไม่เคยเลือกคนที่แบบเพอร์เฟกต์ 100% เลยเราเห็นโมเสสมีความรู้แต่ขี้กลัวไม่กล้าพูดพูดก็ไม่เก่งโอ้พระเจ้าข้าพเจ้าพูดไม่เก่งนะพระองค์ย้ำเสมอบอกอะไรอยู่ในมือเจ้าอะไรอยู่ในมือเจ้าดาวิดเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะตัวเล็กๆตัวเล็กที่สุดเลยดาวิดถือย่ามสะพายย่ามผมนึกภาพออกเพราะผมเป็นลูกอีสานนะครับตอนเด็กๆออกไปยิงกิ้งก่าหรือยิงกระป๋องเนี่ยครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปขุดดินเหนียวที่ลำน้ำก่อนขุดเสร็จก็มาปั้นเป็นรูปกลมๆตากแห้งไว้นะครับแล้วก็ไปทำหนังสติ๊กขึ้นไปตัดต้นมะขามเป็นแง่งแบบนี้ครับแล้วก็ซื้อยางมาแล้วก็ทำหนังสติ๊กเองนะครับแล้วก็ไปยิงกิ้งก่าโอ้ตัวดำๆตัวเล็กๆเตี้ยๆนี่แหละครับนะครับกิ้งก่าอยู่ต้นไกลๆนี่มองเห็นนะครับสายตากว้างไกลมากนะครับทุกคนก็จะวิ่งไปแล้วยิงนะครับโอ้อร่อยมากเลยกระป๋องทอดเนี่ยนะฮะดาวิดเป็นแบบนั้นเป็นเด็กเลี้ยงแกะสมัยถ้าเกิดเทียบกับอิสราเอลเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่มีอะไรเลยเปโตรและน้องๆเป็นชาวประมงผู้ไม่มีการศึกษาน้ำซ้ำยังปฏิเสธพระเยซูอีกเปาโลนั้นเป็นผู้ที่ข่มเหงคริสตจักรและมีอีกหลายคนในพระคัมภีร์นะครับที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะรับใช้ในงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยแต่พระเจ้าใช้เขาพี่น้องครับพระเจ้าใช้ทุกคนได้เพราะอะไรรู้ไหมครับพระคัมภีร์ข้อนี้พูดไว้อย่างชัดเจนผมลองอ่านดูในยอห์นบทที่15ข้อที่16พระเจ้าบอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลพระเจ้าเป็นคนเลือกท่านเห็นไหมครับท่านไม่ท่านอย่าพิจารณาตัวเองโอ้พระเจ้าวันนี้ผมจะมาสมัครเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราเขียนประวัติของเราเขียนเรซูเม่ของเราเพื่อจะยื่นให้พระองค์พิจารณาว่าจะรับเราไหมบอกไม่อยากไม่ต้องเขียนให้เสียเวลาพระเจ้าเลือกเจ้านี่แหละเลือกทุกคนนี่แหละที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้วันนี้เหตุผลที่สำคัญคือพระเจ้าเลือกท่านเห็นไหมครับดังนั้นเองไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรพระเจ้าเลือกแล้วพระเจ้าเลือกขนาดไหนครับขนาดตายแทนบนไม้กางเขนเลือกทั้งชีวิตพระองค์แล้วทำไมท่านจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองครับท่านมีความสามารถท่านมีความสามารถที่พระเจ้าจะใช้การได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเราเรียนแบบหลายคนที่เป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์โยชัวก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าในโยชัว24ข้อ15บอกว่าและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใครและจะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำหรือบรรดาพระของคนอโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะปรนนิบัติพระยาเวเอเมนไหมครับท่านจะปรนนิบัติพระยาเวหรืออิสยาห์บทที่6ข้อ8ตอนที่พระเจ้าเรียกอิสยาห์อิสยาห์บอกเลยบอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดวันนี้เราทั้งหลายก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันวันนี้อย่าให้มีสิ่งที่เราคิดว่าเรามีเราเป็นตัวจำกัดเราที่จะทำให้เรารับใช้พระเจ้าไม่ได้แต่จงมองดูว่าพระเจ้าอยากให้เรามีอยากให้เราเป็นอย่างไรและตอบสนองพระเจ้าว่าเราคือคนนั้นที่เต็มใจจะรับใช้พระองค์เอเมนไหมครับให้เราเป็นคนนั้นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นคนที่พระเจ้าไม่ต้องพูดมากแค่พระองค์เดินผ่านเงาเดินผ่านเรารู้แล้วบอกว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรวันนี้แค่ผู้นำนะครับฮัทเชยพอช่วงนี้ฝนตกบ่อยบอกอาจารย์ฮัทเชยแค่นี้ก็พอเดี๋ยวดูจะไปเองไปตั้งโบสถ์ที่ไหนนะคะแค่เสียงฮัทเชยก็แปลได้มีของประทานสูงส่งมากแต่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าใช้เราได้เห็นไหมครับพี่น้องชี้หน้าคนข้างๆท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้เอเมนไหมครับชี้หน้าด้วยแง่บวกนะครับไม่ได้ชี้หน้าหาเรื่องนะฮะท่านเป็นคนที่พระเจ้าได้หรือไปยืนอยู่ต่อหน้ากระจกแล้วชี้หน้าตัวเองบอกเรานี่แหละจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้เห็นไหมครับขอให้ท่านมั่นใจครับขอให้ท่านมั่นใจนะครับปาวีจะยังรับใช้พระเจ้าอยู่เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับโอ้มี3ท่านนะครับคุณพ่ออาจารย์นิยมด้วยนะครับ3ท่านนั่งด้วยกันนี่เป็น3ผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับยังรับใช้พระเจ้านะครับสีเดียวกันเลยนะครับ
ไม่ว่าจะอายุมากเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอหนุนใจท่านครับขอให้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือประการที่สองประการที่สามครับขาดประสบการณ์การรู้จักพระเจ้าในชีวิตนี่แหละเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้พระเจ้ามาเรียกแล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยใครก็ไม่รู้มาเรียกเราเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลห่างจากพระเจ้ามากเมื่อห่างจากพระเจ้ามากความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าก็เป็นไงครับน้อยลงจริงๆเหมือนกับมีใครบางคนก็ไม่รู้มาเรียกท่านให้ไปทำบางสิ่งบางอย่างบอกเราไม่เคยรู้จักคนนี้เลยพี่น้องจะไปไหมครับเราก็คงไม่อยากไปเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ์สนิทหรือไม่รู้จักกับเขาอย่างแท้จริงในข้อที่17ถึงข้อ24ก็กล่าวไว้ในข้อที่17จากสิ่งที่กิเดโอนพูดแสดงว่ากิเดโอนนั้นขาดประสบการณ์จากพระเจ้าท่านก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระองค์ขอโปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสำคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์คือพระองค์เองยังไม่มั่นใจว่าคนนี้คือพระเจ้ายังไม่มั่นใจว่าเสียงคือเสียงของพระเจ้าเพราะยังไม่มีประสบการณ์กับพระองค์พี่น้องครับแต่ว่ากิเดโอนนั้นก็อยากจะมีประสบการณ์มากขึ้นเช่นเดียวกันเขาก็ทูลพระองค์ต่อไปบอกว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานขอให้เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ข้อที่18ถึงข้อที่19เป็นการแสดงความอยากรู้จากพระเจ้าที่แสดงออกเป็นการกระทำกิเดโอนนั้นรีบบอกรีบไปเอานำสัตวบูชาเพื่อจะทดสอบดูว่าเป็นพระเจ้าจริงหรือไม่บอกว่าท่านรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวข้าพระเจ้าวิ่งไปเอาพวกเครื่องสัตวบูชามาถวายท่านก่อนตามที่ปู่ย่าตายายเคยเล่าไว้ไหมว่าถ้าถวายเครื่องสัตวบูชาแล้วพระเจ้าจะรับไปอย่างไรบ้างนั่นก็คือกิเดโอนก็อยากจะรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเกิดเรามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นหรือเราอยากจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือเราต้องมีใจที่ปรารถนาอยากจะมีประสบการณ์กับพระองค์เอเมนไหมครับมีใจที่ปรารถนาในชีวิตคริสเตียนเราเช่นเดียวกันถ้าเราอยากมีประสบการณ์เราอยากรู้จักพระเจ้าใจที่ปรารถนานั้นจะต้องมีเมื่อเรามีใจที่ปรารถนาแล้วเป็นเช่นดังกิเดโอนกิเดโอนก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้อ20 21ก็กล่าวไว้ว่ากิเดโอนก็ได้รู้จักความยิ่งใหญ่พระเจ้ามากขึ้นกิเดโอนตอบสนองพระเจ้าโดยการสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าพี่น้องครับประสบการณ์ในชีวิตท่านสำคัญถึงแม้ว่าประสบการณ์ไม่มีส่วนทำให้ท่านรอดหรือไม่รอดแต่ประสบการณ์นั้นสำคัญจริงๆในชีวิตประสบการณ์ถ้ากับพระเจ้าถ้าท่านจดจำและก็จำไว้ในใจมันจะเป็นพรต่อท่านจริงๆอย่าให้เราเป็นเหมือนอิสราเอลอิสราเอลนั้นเป็นคนที่เห็นทะเลแดงนั้นแหวกออกแต่ไม่มีใครสักคนเลยที่ได้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้านี่ขนาดเห็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ผมอยากบอกว่าไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ไม่สำคัญเลยเพราะว่าขนาดอิสราเอลเห็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เห็นการช่วยกู้ในทะเลทรายเห็นทะเลแดงแหวกเขายังไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันเลยพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีความหมายนะครับประสบการณ์มีความหมายกับท่านจริงๆเพียงแค่ท่านต้องจดจำไว้ในใจและอย่าลืมพระเจ้าเอเมนไหมครับเหมือนอย่างดาวิดเองนั้นมีประสบการณ์การช่วยกู้จากพระเจ้าจึงมั่นใจว่าจะสู้กับโกลิอัทได้ใน1ซามูเอลบทที่17ข้อ37และดาวิดทูลต่อไปว่าพระยาเวผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากอุ้งเท้าของสิงโตและจากอุ้งเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ของข้าพระบาทจากเมืองคนฟิลิเตียนี้และซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถิดและพระยาเวจะสถิตอยู่กับเจ้าแต่นั่นเองกุญแจที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของการมีประสบการณ์กับพระเจ้าคือการมีใจปรารถนาและการอธิษฐานกับพระเจ้าและการที่เรานั้นถวายตัวกับพระเจ้าและเราจะเห็นพระพรที่มาจากพระองค์ดังเช่นในโรมบทที่12ข้อ1ได้กล่าวไว้พี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะถามท่านว่านานเท่าไหร่แล้วที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานท่านนานเท่าไหร่แล้วที่ท่านมีประสบการณ์วางมือรักษาคนแล้วหายโรคนานเท่าไหร่แล้วที่ท่านมีประสบการณ์การช่วยเหลือในเรื่องการเรียนท่านนานเท่าไหร่แล้วที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานในการช่วยเหลือธุรกิจของท่านหรือการงานของท่านนานเท่าไหร่แล้วครับก็ไก่10ปีขอไข่5ปีขอควาย2ปีงองูเมื่อตะเกียบเองนานเท่าไหร่แล้วครับเป็นคำถามที่ท่านต้องตอบตัวท่านเองหวังว่าท่านจะมีประสบการณ์ที่สดใหม่กับพระองค์เสมอๆเอเมนไหมครับมีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกวันเอเมนไหมครับบอกกับตัวเองเอามือตีใจของตัวเองบอกเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกวันเอเมนไหมครับถ้าจะมีต้องทำยังไงครับมีใจปรารถนาแล้วต้องอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับแค่ขยับปากอธิษฐานยากไปไหมครับ
ถ้าวันนี้ท่านไม่อยากขยับปากอธิษฐานอย่าขยับปากกินข้าวเอเมนไหมครับหลายคนบอกผมอมมาก็ได้อาจารย์ให้มันละลายไปในปากนี่แหละขอให้ท่านมีประสบการณ์ที่สดใหม่กับพระองค์เสมอทุกวันประการที่4ครับขาดความกล้าหาญหรือมีความกลัวอยู่ในข้อที่25ถึงข้อที่32กิเดโอนจึงนำคนรับใช้10คนไปทำตามที่พยาเวตรัสสั่งท่านและต่อมาเพราะท่านกลัวครอบครัวของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทำในเวลากลางวันจึงทำในเวลากลางคืนพระพีบอกว่าเพราะกลัวพระเจ้าบอกว่าเมื่อกิเดโอนมีประสบการณ์กับพระองค์พระเจ้าก็เลยบอกว่าจงไปทำลายเสาที่เป็นรูปเคารพของพระเป็นพระบาอันไปทำลายเสียเพราะสมัยก่อนนั้นคนอิสราเอลบางกลุ่มก็เป็นไงครับเดิมเชื่อพระเจ้าก็กลับมานมัสการพระบาอันแต่นั่นเองในบริบทตอนนั้นก็คือว่าเขานมัสการพระบาอันและตรงนั้นเป็นจุดศูนย์รวมใจของทุกคนแต่พระเจ้าสั่งกิเดโอนบอกว่าให้ไปทำลายตัวนั้นเสียกิเดโอนก็กลัวมากถ้าสมมุติเราไปทำลายไปครับชีวิตเอาไม่อยู่แน่ๆตายแน่ๆคนทั้งเมืองลุกฮือขึ้นมาฆ่าเขาแน่ๆเขากลัวมากทำยังไงดีทีเนี้ยไปตอนกลางคืนได้ไหมพระองค์บอกได้ไปตอนกลางคืนก็ได้คืนนั้นกิเดโอนก็เลยไปทำลายเสียพี่น้องครับความกลัวเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าทันทีหลังจากนั้นพี่น้องครับเราเห็นความกลัวที่ทำให้คนนั้นไม่ไปลบกับคนมีเดียนเมื่อกิเดโอนนั้นพาคนอิสราเอลจำนวน 32,000 คนนะครับ 32,000 คนไปลบกับคนมีเดียนพระเจ้าบอกว่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปจึงสั่งให้กิเดโอนพูดบอกในวินิจฉัยบทที่7ข้อ3หลังจากบทที่6ไปนะครับเป็นบทที่7ข้อ3บอกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จงประกาศให้ประชาชนได้ยินว่าคนไหนกลัวจนตัวสั่นก็ให้กลับไปเสียจากภูเขากิเลอาดและมีคนกลับไปถึง 22,000 คนและยังเหลือเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นมีคนทั้ง 20,000 คนกลัวไม่กล้าไปทำตามในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกพี่น้องครับเราต้องเรียนรู้ชนะความกลัวด้วยเอเมนไหมครับถ้าวันนี้เราไม่อยากมีอุปสรรคในการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องครับอย่ากลัวเลยเพราะพ่อเราใหญ่เอเมนไหมครับอย่ากลัวเลยเพราะพ่อเรารวยที่สุดเอเมนไหมครับอย่ากลัวเลยเพราะพ่อเราเป็นแพทย์ผู้เลิศประเสริฐเอเมนไหมครับอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์เป็นเยโฮราฟาอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นเยโฮวายิเลพระเจ้าการจัดเตรียมให้กับชีวิตของท่านวันนี้ท่านจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆหรอกครับเพียงแค่ขาดที่ใจของท่านเท่านั้นเองที่จะตอบสนองพระเจ้าขอให้จิตใจเรานั้นชนะความกลัวขอให้จิตใจเรานั้นมีความกล้าหาญเกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราตอบสนองเราเห็นว่าพระเจ้านั้นหาทางช่วยเหลือจริงๆกิเดโอนนั้นรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วกลัวทำยังไงดีแต่ก็สุดท้ายก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกพี่น้องครับในข้อที่31เราเห็นผลแห่งชัยชนะที่เกิดขึ้นหลังจากที่กิเดโอนไปทำลายแท่นบูชาของพระบาอันพระเจ้าส่งคนหนึ่งมาช่วยก็คือโยอาห์ในข้อที่31แต่โยอาห์ได้ตอบคนทั้งปวงที่มายืนฟ้องนั้นพอกลางคืนกิเดโอนทำลายตอนเช้าทั้งเมืองลุกฮือมาบอกเอากิเดโอนมาเราจะฆ่าโยอาห์พระเจ้าส่งโยอาห์มาช่วยโยอาห์พูดบอกว่าท่านทั้งหลายจะสู้ความแทนพระบาอันหรือจะช่วยพระนั้นหรือใครสู้ความแทนพระบาอันจะถูกประหารชีวิตในตอนเช้าถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้ความเองเถิดเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านข้อ 3-2 บอกว่าตั้งแต่วันนั้นเขาเรียกกิเดโอนว่าเยรุสบาอันหมายความว่าให้บาอันสู้ความเองเพราะกิเดโอนพังแท่นของท่านพระเจ้านั้นจะส่งเป็นความช่วยเหลือส่งคนมาช่วยเหลือพระองค์จะเป็นสติปัญญาและเป็นคำตอบของเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้มีส่วนในแผนการของพระเจ้าเราอย่ามัวแต่กลัวเพราะเราจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตเราจะไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เมื่อเราตอบสนองเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เอเมนไหมครับแต่นั้นเองพี่น้องครับเมื่อหลายคนในที่นี้อาจจะรู้สึกกลัวถูกย่อเย้ยกลัวถูกข่มเหงเพราะมารู้จักพระเจ้ากลัวคนรังเกียจกลัวปิดร้านในวันที่ขายดีอาจจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่เพราะต้องมาเครือจักรกลัวทำตามใจตัวเองไม่ได้ทำให้เราไม่ได้รับพระพรในชีวิตท่านจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายคนเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางที่ดีขึ้นเมื่อตอบสนองพระเจ้าหลายคนอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับหลายคนมีประสบการณ์กับพระองค์เมื่อเราตอบสนองพระเจ้าเราเห็นธุรกิจดีขึ้นเราเห็นชีวิตดีขึ้นเอเมนไหมครับ
เราเห็นการค้าเราดีขึ้นเราเห็นต่างๆครอบครัวเราก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้จงอย่ากลัวแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเห็นไหมครับบอกคนข้างๆว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเหมือนโยชวาบทที่1ข้อ5ถึง7โยชวาบอกจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพี่น้องครับเพียงแค่เรากล้าหาญและเข้มแข็งและไว้วางใจพระเจ้าเราก็จะสามารถชนะทุกสิ่งได้เองไหมครับสุดท้ายครับอุปสรรคที่สำคัญสุดท้ายประการที่5ก็คือขาดความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าขาดความมั่นใจนะครับในข้อที่33ถึง35เมื่อคนมีเดียและคนอามาเลกยกทัพมาพระเจ้าเร้าใจให้กิเดโอนนั้นระดมคนไปเกณฑ์คนมาจากเผ่านู้นเผ่านี้เพื่อมาช่วยรบกับคนมีเดียหน่อยเพื่อจะไปต่อสู้คนมีเดียและคนอามาเลกแต่ในใจของกิเดโอนก็ยังรู้สึกไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะใช้ตนเองหรือไม่ขนาดมีประสบการณ์มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นฉากๆที่พระเจ้าสำแดงให้เห็นแต่พอจะออกไปรบก็ยังไม่มั่นใจอีกเกิดความลังเลและสงสัยและวิตกกังวลสิ่งที่กิโดนทำคืออะไรครับสิ่งที่กิโดนทำก็คือว่าเขาได้อธิษฐานกิโดนได้ขอหมายสำคัญจากพระเจ้าให้ยืนยันกับตนเองครั้งที่หนึ่งก็คือให้มีน้ำค้างอยู่ที่ผลแก่แต่ว่าให้รอบๆนั้นเป็นไงครับแห้งสนิทยังไม่มั่นใจอีกขอพระเจ้าขออีกได้ไหมครั้งที่สองขอให้เลยครับผลแกะแห้งรอบๆเปียกพี่น้องลองทายสิครับครั้งที่สามถ้ามีกิโดนจะพูดว่าอะไรครับหวังว่าไม่มีครั้งที่สามเพราะว่าพี่ไม่ได้ถึงไวพี่น้องท่านอาจจะมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพี่น้องครับเมื่อเกิดความไม่แน่ใจหลายคนนั้นมักจะใช้วิธีอธิษฐานแบบมีเงื่อนไขกับพระเจ้าอธิษฐานแบบมีเงื่อนไขเช่นพระองค์ถ้าพระองค์มีจริงนะขอพระองค์ทรงทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉันหน่อยก็ขอให้ถ้าพระองค์อยากให้เราถวายนะขอพระเจ้าอวยพรให้ธุรกิจกำไรสัก200ล้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะถวายนี่คือมีเงื่อนไขถ้าพระเจ้าอยากให้เราไปติดตามผลคนโอ้ขอให้เรามีรถสักคันก่อนได้ไหมพระองค์พี่น้องครับโดยพระชนะพระเจ้าเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าต้องการเรียกเราให้มีส่วนในการขยายอาณาจักรพระเจ้าบางครั้งมันไม่ต้องการหมายสำคัญใดๆทั้งสิ้นถึงมีก็ไม่ผิดเอเมนไหมครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ยังไปได้วันนี้ขอให้ท่านมั่นใจไม่ต้องรอหมายสำคัญและการอัศจรรย์จึงจะย้ายตัวเองออกไปตอบสนองตามที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้เราทำเหมือนในโรมบทที่4ข้อ18ถึง21บอกว่าอับราฮัมนั้นมั่นใจในการทรงเรียกและเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นพระบีข้อนี้บันทึกไว้บอกว่าแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วนี่คือสิ่งที่พระบีเขียนแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนชาติหลายชาตินี่คือความเชื่อที่อับราฮัมมีตามคำที่ตัดไว้แล้วว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นข้อ20บอกว่าท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้วันนี้ก็ขอให้เรามั่นใจเหมือนดังอับราฮัมเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพระเจ้าจะทำตามพระสัญญาของพระองค์แม้มีหมายสำคัญหรือไม่มีหมายสำคัญก็ตามวันนี้ท่านยังมั่นใจในพระเจ้าอยู่หรือไม่ครับถ้ามั่นใจบอกว่าเอเมนถ้ามั่นใจบอกว่าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแม้วันนี้ไม่เหลืออะไรในชีวิตเลยแต่พระเจ้ายังอยากให้ท่านรับใช้ท่านยังมั่นใจอยู่เอเมนไหมครับแม้เหลือท่านคนเดียวพระเจ้าจะใช้ชื่อของท่านโยกไม่มีอะไรเลยพระเจ้าก็ใช้ชื่อของเขาพี่น้องครับนี่คืออุปสรรคทั้ง5สิ่งที่ทำให้เรานั้นตอบสนองพระเจ้าได้ช้าจริงๆขอให้เราทิ้งทุกอย่างเหล่านี้ออกไปเห็นไหมครับสุดท้ายนี้ผมมีตัวอย่างนึงอยากจะเล่าให้ฟังมีนายทหารปลดเกษียณคนหนึ่งเป็นนายทหารที่รับราชการมานานและเป็นคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขทหารมีความเป็นทหารอย่างเต็มตัวอย่างเต็มใจรับใช้พระเจ้าเป็นทหารมาทั้งชีวิตวันหนึ่งเขาปลดประจำการอยู่ดีๆมีทหารรุ่นน้องมาเข้ามาแซวบอกว่าเอ๊ะทหารคนนี้ที่ปลดประจำการแล้วเนี่ยเขายังมีวิญญาณของความเป็นทหารอยู่หรือเปล่านะมีวันหนึ่งทหารที่ปลดเกษียณปลดประจำการท่านนี้นะครับออกไปซื้อของที่ตลาดก็ซื้อของมาเต็มไม้เต็มมือหอบเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับพลุงพลังเต็มไปหมดหลังจากนั้นทหารหนุ่มคนนี้ก็แอบมาข้างหลังแอบมาข้างหลังแล้วก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังบอกว่าวันทยาหัดด้วยจิตวิญญาณความเป็นทหารเก่ามาทั้งชีวิต
เป็นยังไงครับของทุกอย่างที่อยู่ในมือทิ้งหมดเลยแล้วเอามือขึ้นบอกว่า yes sir นี่คือสิ่งที่ทหารแก่คนนี้เป็นและทหารกลุ่มนั้นก็หัวเราะกักกักไอ้ทหารแก่คนนี้บอกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจัดการพี่น้องครับตัวอย่างนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังสะท้อนได้ข้อคิดอะไรบ้างวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกท่านถ้าท่านเป็นคริสเตียนอย่างเต็มตัวตั้งแต่วันแรกและจนถึงวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกแม้จะบอกว่าวันทยาหัดหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมือได้แล้วบอกว่า yes sir เราจะติดตามการทรงเรียกของพระองค์เอเมนไหมครับ Amen. ขอให้เป็นแบบนั้นวันทยาหัด yes sir วันทยาหัด yes sir ถ้าพระเจ้าเรียกท่านขอให้ yes sir เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวนี่คือทั้ง5สิ่งที่อยากจะย้ำในชีวิตของท่านพระเจ้ามาเรียกท่านอยู่แล้วเสมอเหมือนในเหตุการณ์ตอนนี้ที่พระเจ้ามาเรียกแต่อิสราเอลไม่ได้ยินเลยพระคัมภีร์พูดว่าที่ท่านไม่ได้ยินเพราะว่าท่านไม่ได้ฟังเราวันนี้หวังว่าหูฝ่ายวิญญาณของท่านไม่ได้บอดไปตาของท่านไม่ได้มืดบอดไปหูไม่ใช่ดับไปแต่วันนี้เสียงของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วขอให้ท่านพิจารณาตัวท่านเองในวันนี้นะครับอย่าให้มีอุปสรรคต่อการทรงเรียกอย่าขาดความหวังใจในพระเจ้าแต่จงมั่นใจในพระองค์อย่าขาดความตระหนักว่าตนเองเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้พระเจ้าใช้ท่านได้มองที่ตัวเองมองที่พระเจ้าพระเจ้าเป็นคนเลือกท่านท่านไม่ได้เลือกพระเจ้าที่จะให้ไปรับใช้ตามการทรงเรียกบางครั้งเราขาดประสบการณ์กับพระเจ้าวันนี้จงเริ่มต้นเปิดปากอธิษฐานกับพระเจ้าขอประสบการณ์ที่สดใหม่ขอประสบการณ์ที่สดใหม่กับพระเจ้าจงกล้าหาญและอย่ากลัวเพราะพระเจ้าของเราใหญ่ที่สุดเพราะพ่อของเราใหญ่ที่สุดและสุดท้ายจงมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขไม่จำเป็นต้องมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์ถ้าเสียงนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องผมอยากให้ท่านละทุกสิ่งทุกอย่างบางคนจะนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าบางคนจะลุกขึ้นยืนอธิษฐานนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ราบา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 ราฮาเลลูย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 าฮาเลลูฮาเลลูยา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 ตัวท่านแด่พระเจ้าบทหัวใจของท่านสรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่คือฉันสรรเสริญวงราชาที่ฉันบูชาคือพระคนที่อยู่ในที่นี้หลายท่านอาจจะยังอยู่ในภาวะที่เราจะตัดสินใจดีหรือไม่ตัดสินใจดีเราได้ยินเสียงพระเจ้าอย่างชัดเจนเราได้รับการหนุนใจจากคนรอบข้าง
บางครั้งเรามีประสบการณ์ที่พระเจ้านั้นให้กับเราด้วยแต่ท่านยังกลัวแต่ท่านยังไม่กล้าก้าวออกไปแต่วันนี้ท่านอยากจะปลดแอกและพัฒนาการนั้นด้วยความเชื่อพี่น้องยกมือขึ้นสิครับขณะที่ทุกคนหลับตาท่านยกมือขึ้นผมจะให้ฐานเผื่อท่านให้ท่านนั้นกล้าหาญให้ท่านมีความมั่นใจให้ท่านรู้ว่านี่แหละคือการทรงนำของพระเจ้านี่แหละคือพระเจ้าเรียกจงกล้าที่จะก้าวแล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็แด่พระบิดาขอพระบทรงอวยพรทุกมือที่ยกขึ้นวันนี้อะไรที่ทวงอยู่ขอพระเจ้าทรงเอาออกไปในน้ำพระเยซูขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยพัฒนาการทุกอย่างในชีวิตของเขาขอพระเจ้าเป็นผู้ทำลายโซ่ตรวนของมารที่ผูกรั้งชีวิตเขาไว้วันนี้ชีวิตเขาจะเป็นอิสรภาพในการตอบสนองพระเจ้าขอพระองค์ทรงใช้เข้าไปอย่างลูกธนูที่พระเจ้านั้นยิงออกไปจากคันของพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้ชีวิตเขาพุ่งไปอย่างเป้าหมายให้ชีวิตของเขานั้นมีเป้าหมายวันนี้จะไม่มีอะไรที่ทวงรั้งเขาไว้ขอให้เขากล้าที่จะตัดสินใจในการเดินติดตามพระเจ้าวันนี้ความกลัวจงออกไปความไม่มั่นใจจงออกไปโอ้แปลเป็นความกล้าหาญในพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยอย่าให้เขามีอุปสรรคในการทรงเรียกของพระเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องใครครับที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีดีไม่พอรู้สึกว่าต่ำต้อยรู้สึกว่าเราเป็นคนเล็กน้อยรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถและท่านก็มีความรู้สึกถูกคนดูถูกบางครั้งเราถูกตราหน้าว่าทำไมโง่แบบนี้ทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมจึงทำแบบนี้ได้ทีหลังจะทำอีกนะแบบนี้พี่น้องถ้าท่านรู้สึกแบบนั้นท่านต้องการกำลังใจจากพระเจ้าพี่น้องยกมือขึ้นผมจะอธิษฐานเผื่อท่านให้ท่านนั้นรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับท่านท่านจะทำอะไรก็ได้ถ้าท่านมีพระเจ้าก็ได้พระบิดาอธิษฐานกับพระองค์ขอพระองค์ทรงรื้อฟื้นความมั่นใจหรือฟื้นความเชื่อให้พี่น้องหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือคนที่พระเจ้าจะเลือกใช้เพราะเขาไม่มีอะไรนี่แหละพระองค์จะใช้คนที่ไม่มีอะไรให้ทำการยิ่งใหญ่เพื่อให้โลกรู้ว่าที่มีอะไรเต็มไปหมดเห็นว่าเขานั้นโง่เราแต่ว่าเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่คนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยขอให้ท่านคิดว่านั่นแหละคือช่องว่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านพระองค์จะทำความยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของท่านโอทรงอวยพรพี่น้องเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสุดท้ายนี้เรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนดีมั้ยครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้ท่านอธิษฐานเผื่อคนข้างอธิษฐานเผื่อเขาบอกว่าท่านเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ท่านเป็นคนที่กล้าหาญท่านเป็นคนที่มีความสามารถพูดภาษาแง่บวกกับเขาและอธิษฐานเผื่อเขาสิครับอธิษฐานเผื่องานที่หลายอะไรหลายอย่างที่อยากจะทำอธิษฐานจับมือคนข้างสามีภรรยาจับมือกันเพื่อนเพศเดียวกันจับมือกันอธิษฐานเผื่อกันและกันอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราในเวลานี้ครับขอให้คำอธิษฐานของท่านเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังตั้งใจอธิษฐานมีความเชื่อและอธิษฐานฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้เขามีความหวังใจในพระเจ้าให้เขาตระหนักว่าเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ให้เขามีประสบการณ์ที่สดใหม่ทุกวันให้เขามีความกล้าหาญให้เขามีความมั่นใจในการทรงเรียกอย่าให้มีอุปสรรคใดเลยที่จะขัดขวางเขาที่จะไม่รับใช้พระเจ้าแต่ขอให้อุปสรรคทุกอย่างถูกเคลียร์ถูกจัดการจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและคนที่พระเจ้าใช้ได้บอกว่าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต
ื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ